วัสดีครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมเข้าป่ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนจะตกลงมาบ้างแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองตามมาดูกันว่าการเข้ามาในป่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะได้วัตถุดิบอะไรกลับออกไปบ้างลองตามมาดูเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับในช่วงเดือนพฤษภาคมแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับการที่ผมเข้ามาในป่าในช่วงนี้ที่จังหวัดพะเยานะครับยังพอมีน้ําจากฝนขังเป็นจุดๆๆทําให้เจ้าหมา3ตัวที่มันตามผมมานะครับมีบัวแรงน้ํานี่ที่มันนอนแช่อยู่นี้บัวขาวตัวสีขาวตัวโตนะครับแล้วก็จินตลาตัวผอมๆนะครับมันก็ยังพอมีแหล่งน้ํากินภายในป่าแบบนี้แหละครับอากาศร้อนมากๆเลยนะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมเดินมาจนถึงป่าของต้นสักนะครับแล้วก็ข้างล่างต้นสักเนี่ยก็จะมีไม้พุ่มเตี้ยๆขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นี่แหละครับมันคือฟ้าทลายโจรครับใช่แล้วล่ะครับฟ้าทลายโจรที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ในช่วงนี้นั่นแหละครับจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีสรรพคุณในการแก้ไข้แก้ร้อนในแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับนี่แหละครับเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรไม่ได้พบได้เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับฟ้าทลายโจรยังสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียของเราครับจนไปถึงประเทศจีนเลยนะครับนี่แหละครับลักษณะของต้นฟ้าทลายโจรถ้าใครมองผิวเผินไม่รู้จักลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกับต้นหญ้าทั่วไปหรือใครที่ทำสวนก็อาจจะมองว่ามันคล้ายกับต้นพริกนะครับใบของมันจะเป็นลักษณะเรียวยาวสีเขียวเข้มส่วนดอกของมันจะมีสีขาวแต้มสีม่วงแบบนี้แหละครับดอกจิ๋วๆแบบนี้แหละครับปลายดอกจะออกมาเป็น 4-5 แฉกนะครับเห็นไหมล่ะครับต้นฟ้าทลายโจรนั้นจะมีความสูงประมาณเตี้ยๆนะครับประมาณสัก1ฟุตหรือประมาณ1ศอกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันจะมีช่อดอกอย่างที่เห็นแล้วเมื่อดอกโรยลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นฝักแบบนี้ครับลักษณะฝักของมันคล้ายๆกับฝักต้อยติ่งนะครับหรือว่าคล้ายๆกับเมล็ดข้าวครับเรียวยาวมีความแข็งนะครับเมล็ดของมันที่แก่แล้วนะครับก็อย่างคล้ายๆกับต้อยติ่งเลยนะครับคล้ายๆกับเม็ดป้อแป๊ะหรือว่าเม็ดต้อยติ่งนั่นแหละครับเมื่อมันโดนน้ำแล้วมันก็จะแตกเปาะแล้วก็ทำให้กระจายเมล็ดที่อยู่ภายในออกไปกระจายพันธุ์ออกไปครับอ๋อคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับฟ้าทลายโจรลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมันมีรสขมตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยนะครับมีรสขมมากๆเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมล็ดฟ้าทลายโจรที่ผมบอกนะครับเมื่อมันโดนน้ำหรือเราบีบมันแล้วมันก็จะแตกออกครับแตกออกเพื่อกระจายเมล็ดที่อยู่ภายในของมันออกไปนั่นเองนี่แหละครับลองมาดูเมล็ดของมันชัดๆครับเมล็ดของมันจะเรียวยาวคล้ายเม็ดต้อยติ่งหรือเม็ดปอแปะนั่นแหละครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดข้าวนะครับแต่ว่าจะมีความยาวกว่าเมล็ดภายในจะเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับคล้ายๆกับเมล็ดมะเขือเลยนะครับเมื่อฝนตกนะครับเมล็ดของมันก็จะแตกแล้วก็ทำให้เมล็ดกระจายไปเมื่อไปตกอยู่ตรงที่ไหนมีความชื้นเพียงพอมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นครับวิธีการใช้ประโยชน์จากฟ้าทลายโจรจริงๆแล้วหมอสมุนไพรต่างๆเขาจะรู้นะครับเขาจะใช้เพียงลำต้นที่เหนือดินขึ้นมาหรือเป็นการเด็ดใบแก่ของมันแบบนี้ครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เราจะนำใบสดก็ได้นะครับหรือว่าจะนำใบที่ตากแห้งก็ได้นะครับนำไปต้มเพื่อใช้น้ำมาดื่มครับก็อย่างที่บอกนะครับสรรพคุณของมันแก้ไข้แก้ร้อนในแก้เจ็บคอนะครับนอกจากนี้นะครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรยังถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะผลิตยาฟ้าทลายโจรนะครับก็สามารถไปจดทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะครับเพื่อจดทะเบียนการผลิตให้ถูกต้องก็สามารถจดทะเบียนนะครับการผลิตสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้เป็นยาสามัญประจำบ้านสามารถจำหน่ายได้ทั่วไปนะครับแต่ต้องไปจดทะเบียนให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับและคุณผู้ชมครับทุกอย่างที่มีประโยชน์ก็มักจะมีโทษนะครับก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนนะครับห้ามกินฟ้าทลายโจรเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปยกตัวอย่างเช่นกิน5วัน6วัน7วันแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับอาจจะทำให้แขนขาของเราอ่อนแรงได้แล้วก็ใครที่กินแล้วรู้สึกว่ามีตัวบวมหรือว่ามีผื่นขึ้นก็จะต้องหยุดกินนะครับควรปรึกษาแพทย์ครับแล้วก็คนที่ให้นมบุตรนะครับแม่ที่ให้นมลูกก็ไม่ควรที่จะกินยาฟ้าทลายโจรนะครับก็ยังไงถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ในการลดไข้แก้ไอแก้เจ็บคอนะครับแต่ถ้าใครกินแล้วมีอาการแพ้ตัวบวมผื่นแดงหรือว่าแม่ที่ให้นมลูกก็ไม่ควรกินนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฟ้าทลายโจรสมุนไพรคู่ครัวไทยนะครับวันนี้ผมก็เข้าป่ามาก็ได้เก็บใบฟ้าทลายโจรเพื่อจะนำกลับไปทำเป็นสมุนไพรเอาไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังได้เมล็ดของมันด้วยนะครับเพื่อจะนำไปปลูกต่อไปขยายพันธุ์เอาไว้ในสวนครับผมจะไม่ถอนต้นมันนะครับทิ้งต้นมันให้แพร่กระจายพันธุ์อยู่ในป่าแบบนี้แต่ว่าจะเก็บเมล็ดของมันไปเพื่อเพาะปลูกในสวนต่อไปนะครับ
และนี่นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็คงจะได้แต่ฟ้าทลายโจรนี่แหละครับกลับไปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับและคลิปต่อไปผมจะนำอะไรมานำเสนอจะได้ติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ